ไม่ว่าคุณจะทำดีหรือทำชั่วผลที่เกิดขึ้นล้วนมาจากการกระทำของตัวคุณเองทั้งสิ้นเราเลือกที่จะทำมันให้ดีได้อย่าปล่อยให้เป็นเรื่องของดวงดาวฟ้ามีตาสวัสดีค่ะท่านผู้ชมความรักของพ่อแม่ที่มีกับลูกนั้นยิ่งใหญ่เสมอแต่บางครั้งการรักลูกในทางที่ผิดก็อาจจะย้อนกลับมาทำลายชีวิตลูกเราได้ฟ้ามีตาวันนี้ชวนท่านผู้ชมไปดูเรื่องราวของเด็กสาวคนหนึ่งเธอทำผิดพลาดแล้วก็อยากแก้ไขด้วยตนเองแต่กลับมีความรักของพ่อกับแม่นั้นมาเป็นอุปสรรคแล้วเป็นอะไรมากไหมอะไม่รู้หนูไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรมากหรือเปล่ารู้แค่ว่าเขาเป็นตำรวจตั้งสติใจเย็นๆกันทุกคนนะหนูไปอาบน้ำกลิ่นเหล้าหึงเลยปะเดี๋ยวพ่อจัดการเองคุณจะจัดการยังไงคะเดี๋ยวผมจัดการเองนะไปไว้คุณมีคราบเลือดด้วยอะต้องไว้ทำไมเบาๆดูสิคุณโอ้โหกลิ่นเหล้าหึงเลยคุณโถยลูกเพิ่งจะอายุ18เต็มเองตายแล้วจะมาโดนคดีเมาแล้วขับแล้วเหรอเนี่ยห้ามใครเห็นคลิปนี้เด็ดขาดถ้าใครถามนะตอบให้ตรงกันว่ารถลูกของเราไม่มีกล้องแล้วคุณจะทำยังไงต่อคะเนี่ยเดี๋ยวผมจัดการเอง
ทนายเจตล่ะครับผมขอโทษนะครับที่โทรมากลางดึกขนาดนี้คือผมมีเรื่องให้คุณช่วยมาที่บ้านผมตอนนี้เลยได้ไหมนั่นลูกจะไปไหนอ่ะหนูก็จะไปหาพ่อกับแม่ไงคะหนูไม่รู้ว่าต้องทำยังไงอ่ะหนูไม่ต้องไปไหนทั้งนั้นน่ะทนายเจตกำลังมาที่บ้านเราแล้วทนายเจตเป็นใครเราไว้ใจเขาได้แค่ไหนคะนี่หนูเพิ่งขับรถชนคนตายมานะคะหนูเพิ่งขับรถชนคนตายมาเขาอาจจะไม่ได้เป็นอะไรมากก็ได้นะลูกหนูเห็นเขานอนนิ่งแล้วก็เลือดเต็มเลยค่ะหนูขับรถชนคนตายมาค่ะคุณแม่หนูเพิ่งขับรถชนคนตายมาดันเสียงรถทนายเจตมาแล้วเดี๋ยวแม่ลงไปดูก่อนนะหนูอยู่บนห้องนะพ่อกับแม่ไม่มีทางที่จะยอมให้หนูติดคุกแน่นอนไม่ว่าจะต้องทำอะไรยังไงก็ตามนะลูกนะนะเชิญครับน้อยนายมาก็ดีแล้วไปเอาน้ำกับกาแฟมาให้ฉันกับทนายปะครับนายสวัสดีครับพี่บุญชัยโทรเช็คกับตำรวจท้องที่ที่เกิดเหตุแล้วใช่ไหมเช็คแล้วครับได้รับแจ้งว่าเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชนคนตายจริงๆครับคนตายเป็นตำรวจและตอนนี้ศพอยู่ที่โรงพยาบาลครับโอ้ยคุณนี่ยังพลาวขับรถชนคนตายจริงๆเหรอคะเนี่ยฮะใจเย็นๆก่อนนะครับผมว่าเรายังพอมีเวลาครับฉันจะไปคุยข้างในปะเชิญครับที่เกิดเหตุพบกล้องวงจรปิดไหมครับถึงไม่มีนะครับตำรวจเขาก็สามารถตรวจค้นพื้นที่แล้วก็หารถต้องสงสัยได้นะครับไม่แน่นะครับอาจจะมีพลเมืองดีเห็นเหตุการณ์ก็ถ่ายคลิปเอาไว้ก็ได้นะครับว่าแต่หนูแพรวอ่ะได้ลงมาดูคนเจ็บหรือเปล่าครับเห็นเงี้ยแพรวบอกว่าลงไปนะคะแล้วกล้องที่หน้ารถล่ะครับไม่มีครับไม่มีกล้องที่หน้ารถไม่มีครับคือยายแพรวเนี่ยเขาบอกว่าไม่อยากไปละเมิดความเป็นส่วนตัวของคนอื่นเขาเลยไม่อยากติดแล้วมีวิธีทำให้ยายแพรวพ้นผิดได้บ้างไหมคะก็พอมีครับแต่ว่าก็เสี่ยงที่ถูกจับได้หน่อยยังไงครับก็หาคนมารับผิดแทนหนูแพรวครับน้อยๆๆอย่าเพิ่งไปฉันมีเรื่องจะคุยกับนายนี่อย่าบอกนะว่าคุณพ่อคุณแม่จะให้พี่น้อยมารับผิดแทนเราเรื่องอะไรครับนายนั่งบนโซฟาดีกว่าเราเหมือนพวกกันเหมือนพี่น้องกันไม่ดีกว่าครับนายเดี๋ยวนายอยู่กับครอบครัวเรามากี่ปีแล้วรวมปีนี้ก็7ปีกว่าแล้วครับแล้วที่ผ่านมาครอบครัวของเรามีเรื่องอะไรที่ทำให้น้อยรู้สึกไม่สบายใจหรือว่าขัดใจอะไรบ้างไหมอ่ะไม่มีครับนายหญิงแล้วเงินเดือนพอใช้ไหมพอที่จะส่งไปรักษาหรือให้พ่อแม่พี่น้องหรือเปล่าช่วงก่อนก็พอครับแต่ปีนี้พ่อผมป่วยก็ต้องใช้เงินมากหน่อยเอ๊ะนายมีอะไรหรือเปล่าครับคือนายแกเนี่ยมีเรื่องอยากจะขอความช่วยเหลือหน่อยเอ้ยไม่สิเรียกว่าเป็นข้อเสนอถึงจะถูกแลกกับเงินสดน่ะนายสนใจหรือเปล่าเรื่องอะไรครับนายยายแพรวเพิ่งขับรถไปชนคนมาเป็นตายร้ายดียังไงก็ไม่รู้ฉันอยากให้น้อยรับผิดแทนแพรวอ่ะแลกกับเงินสด 300,000 น่ะฉันไม่มีทางเลือกแล้วนะน้อยน้อยก็อยู่กับเรามานานน่ะเห็นยายแพรวมาตั้งเด็กๆถ้าเกิดยายแพรวติดคุกแล้วก็ฉันไม่อยากจะคิดสภาพเลยอ่ะว่ามันจะเป็นยังไงแกลองคิดดูดีๆนะแกทำงานอีกกี่ปีกว่าแกจะมีเงินแสนน่ะแล้วแกก็ถือโอกาสนี้เป็นการตอบแทนบุญคุณเจ้านายแกด้วยไงคุณแพรวขับรถชนคนตายติดคุกกี่ปีแล้วครับขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเต็มที่ก็ไม่เกิน10ปีหรอก
ตอนที่แกอยู่ในคุกแกก็ได้เงินเดือนตามปกตินะแกจะได้เอาเงินเนี่ยส่งไปให้พ่อรักษาตัวไงใช้น้อยเพิ่มอีก 200,000 รวมเป็น 500,000 ช่วยยายแพรวสักครั้งเถอะนะไม่ค่ะจะไม่มีใครไปติดคุกแทนหนูทั้งนั้นยายแพรวแม่บอกให้หนูอยู่ข้างบนไงลูกหนูทำไม่ได้หรอกค่ะจะให้ใช้ชีวิตปกติทั้งที่มีคนต้องไปอยู่ในคุกแทนหนูยอมติดคุกเองดีกว่าต้องไม่ใช่วิธีนี้ค่ะเกิดอุบัติเหตุค่ะท่านผู้ชมเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมานะคะมีรถหรูคันหนึ่งค่ะขับไปชนตำรวจถึงแก่ความตายแล้วก็หนีไปเลยนะคะซึ่งตอนนี้นะคะทางตำรวจได้ภาพจากกล้องวงจรปิดจากจุดเกิดเหตุมาเรียบร้อยแล้วค่ะดูจากระยะทางและเวลาที่รถคันนั้นแล่นผ่านไปด้วยความเร็วทางตำรวจนะคะเลยสันนิษฐานว่ารถคันนั้นน่าจะเป็นรถต้องสงสัยในการก่อเหตุในครั้งนี้ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะทางตำรวจก็กำลังเร่งสืบหาอยู่นะคะว่าใครเป็นเจ้าของรถแล้วใครเป็นคนที่ขับชนแล้วหนีค่ะอุ๊ยตายแล้วคุณนี่มันรถยี่แพรวนี่โอ๊ยยี่แพรวยี่แพรวขึ้นไปข้างบนกับแม่เดี๋ยวนี้เลยลูกยังไงแม่ก็ไม่มีวันยอมให้หนูติดคุกแน่นอนเลยป่ะแต่ว่าไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นน่ะยังไงแม่ก็ไม่ยอมให้หนูติดคุกไปขึ้นไปข้างบนกับแม่เดี๋ยวนี้คุณแม่คะแม่ตัดสินใจแล้วนะครับเดี๋ยวก่อนที่มันจะสายเกินไปนะครับน้อยว่าไงน้อยน้อยฉันถามว่าว่าไงล่ะเว้ยตอบมาครับครับนายครับผมจะรับผิดแทนคุณแพรวครับแต่ผมขอ1ล้านครับแลกกับอนาคตของคุณแพรวไม่แพงไปใช่ไหมครับนายถ้าแลกกับต้องติดคุก10ปีก็ไม่แพงครับน้อยฉันตกลงครับนายความผิดหนูแท้ๆแต่ว่าคนอื่นต้องมารับกรรมแทนก็มองว่าพ่อกับแม่รักแพรวนะรู้ไหมลูกเราลองมาทบทวนดูอีกทีว่าเมื่อคืนเกิดเรื่องอะไรขึ้นเมื่อวานนายให้ผมเอารถคุณแพรวไปเติมน้ำมันแต่ผมดันลืมมันนึกขึ้นได้ก็ตอนดึกก็เลยแอบเอารถออกไปเห็นว่าถนนมันโล่งก็เลยลองซิ่งดูครับสุดท้ายก็ไปเกิดเหตุชนคนตายแล้วเราจะมั่นใจได้ยังไงล่ะคะว่าตรงนั้นน่ะไม่มีกล้องวงจรปิดจับภาพยายแพรวลงจากรถไปดูคนเจ็บเอาไว้ได้อ่ะใจเย็นๆสบายใจได้ครับท่านรองสารวัตรที่เป็นเจ้าของพื้นที่อ่ะรู้จักกับผมดีครับท่านรู้ว่าผมมาเป็นทนายให้ท่านก็เพิ่งติดต่อเข้ามาว่าจะมาสอบปากคำด้วยตัวท่านเองที่นี่ครับแล้วทำไมไม่พาน้อยไปที่โรงพักล่ะคะพอดีว่าที่โรงพักเนี่ยมีนักข่าวอยู่เยอะครับแล้วก็พวกในโซเชียลอ่ะก็ไม่เชื่อว่าคนขับรถเป็นคนขับชนท่านรองก็เลยแนะนำว่ารอให้กระแสมันจางๆไปก่อนครับถ้าอยากให้เรื่องนี้มันจบง่ายๆอ่ะเราคงต้องพึ่งท่านรองคงเดชแล้วครับนี่อย่าบอกว่าเราต้องจ่ายเพิ่มอีกนะคะงั้นก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าไอ้น้อยเนี่ยจะมีพิรุธจนถูกจับได้หรือเปล่าทำใจสบายๆนะน้อยนึกถึงเงินล้านเข้าไว้ครับผมจะทำให้ดีที่สุดครับพี่บุญชัยครับผมขอคุยอะไรด้วยหน่อยครับแบบส่วนตัวได้ครับพี่ก็รู้ใช่ไหมครับที่ผมทำทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อช่วยหลานแพรวมันเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายเกิดพลาดขึ้นมาถูกจับได้ผมก็คงจะเอาอย่างนี้คุณต้องการค่าเสียงเท่าไหร่คุณก็รู้นะว่าจริงๆผมต้องเตรียมค่าใช้จ่ายไว้ดูแลฝ่ายผู้เสียหายฝั่งนู้นเหมือนกันก็ค่าดำเนินการรวมค่าติดต่ออะไรทั้งหมดเนี่ย
ผมขอเท่าไอ้น้อยได้ไหมครับผมจะช่วยอย่างเต็มที่เลยนะครับรับรองได้ว่าจะไม่มีทางสาวมาถึงหลานแพรวได้แน่นอนได้ขอเพียงลูกสาวของผมไม่ต้องไปติดคุกครับท่านรองเชิญห้องผมเดี๋ยวดาบรอผมอยู่ข้างนอกก่อนนะผมขอเข้าไปคุยกับทนายและพี่บุญชัยก่อนแล้วเราเข้าไปสอบปากคำผู้ต้องหาพร้อมกันครับท่านรองไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะครับตอนนี้ทางฝั่งผู้เสียหายเองก็ไม่มีอะไรผมรับปากกับญาติเขาไว้ว่าจะนำตัวคนทำผิดมาให้เร็วที่สุดพอดีทนายเจตโทรไปบอกผมว่าคนที่ขับรถในภาพข่าวเนี่ยเป็นคนของบ้านนี้ผมเข้าใจถูกต้องนะครับถูกต้องครับท่านรองพี่บุญชัยมีลูกสาวคนเดียวถูกต้องไหมครับคนเดียวครับแล้วเมื่อคืนได้ออกไปเที่ยวไหนมาบ้างไหมครับเห็นว่าเป็นวันครบรอบ18ปีพอดียายแพรวปกติเลิกเรียนแล้วกลับบ้านไม่เคยทะเลทลายที่ไหนเลยค่ะขอโทษนะครับคุณนายผมกำลังสอบปากคำลูกสาวคุณนายอยู่นี่ปกติขับรถไปเรียนเองหรือเปล่าครับปกติคุณแม่จะเป็นคนไปรับไปส่งค่ะแล้ววันนี้มีเรียนไหมมีตอนบ่ายๆค่ะวันนี้คงต้องให้ไปลาก่อนนะครับคงต้องยุ่งเรื่องคดีทั้งวันแล้วไหนล่ะครับผู้ก่อเหตุไปตามให้นะครับน้อยน้อยอยู่ที่นี่มากี่ปีแล้วครับ10ปีแล้วใช่ไหมใช่ครับนายน้อยเองก็มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ด้วยนะครับงั้นพาพี่ไปดูรถหน่อยรถคันไหนที่น้อยขับไปชนคนตายขอตัวไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนนะครับคุณแม่คะหนูไม่ชอบท่าทีของท่านรองคนนี้เลยค่ะงั้นก็ขอค้นดูหน่อยดีกว่าค่ะว่าเคยทำคดีอะไรมาบ้างตั้งนี้ครับเดี๋ยวคุณสองคนรออยู่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาคุยเขาเองตีแล้วขับรถดีๆแบบนี้บ่อยไหมน้อยไม่ครับเฮ้ยไม่เคยเลยเหรอก็ขับเฉพาะที่นายให้ขับนะครับเฮียนี่ใจถึงนะกล้าใช้คนที่ไม่ค่อยขับรถแบบนี้ขับไปเติมน้ำมันมิ้นหน้าล่ะถึงขับรถไปชนคนตายแล้วนี่หลังจากเกิดเหตุมีคนเอารถไปใช้ต่อไหมไม่มีครับนายเล่าให้ฟังหน่อยสิว่าเมื่อคืนเหตุการณ์เป็นยังไงเดี๋ยวดาบดูน้อยไว้นะเดี๋ยวผมขอคุยธุระกับทนายและคุณบุญชัยหน่อยขอคุยเป็นการส่วนตัวนะครับ
อย่างเรียบร้อยดีใช่ไหมครับท่านรองผมไม่คิดเลยนะครับว่าคุณทนายกับพี่บุญชัยเนี่ยจะกล้าทำอะไรแบบนี้กล้าทำเรื่องอะไรเหรอครับ2คนจ้างงานมาเท่าไหร่1ล้านครับแลกกับการยอมรับผิดแทนคุณแพรวถ้าคลิปเสียงนี้หลุดไปถึงนักข่าวเนี่ยไม่ใช่แค่อนาคตคุณแพรวเท่านั้นนะครับที่จะเสียแต่เป็นความน่าเชื่อถือในการทำธุรกิจของเสียด้วยนะครับผมว่าเรายังพอมีอะไรที่จะคุยกันได้นะครับนี่จะบอกนะครับว่าคุณทนายก็มีส่วนได้ส่วนเสียกับเรื่องนี้ด้วยใช่ครับทนายเจตเป็นคนบอกให้ผมจ้างนายน้อยให้รับผิดแทนลูกสาวของผมแล้วทนายเจตยังบอกว่าเรื่องนี้ต้องพึ่งท่านรองที่ผมพูดอย่างนั้นเนี่ยก็เพราะว่าตำรวจเป็นที่พึ่งของประชาชนไม่ใช่เหรอครับดูเหมือนว่าเสียจะรักลูกสาวคนนี้มากเลยนะครับรับสารภาพแบบนี้โทษหนักจะได้เป็นเบาไปดับเอาตัวผู้ต้องหากลับโรงพักรับคุณแพรวครับผมขอโทษผมไม่อยากได้เงินแล้วผมไม่อยากติดคุกครับคุณแพรวผมขอโทษผมจะพูดอะไรตอนนี้แล้วตามแผนเดิมอะไรกันครับท่านรองครับผมบอกไปแล้วนะครับท่านรองนายสารภาพไปแล้วนายก็ต้องไปโรงพักดาบคุมตัวผู้ต้องหาขึ้นรถท่านรองครับถ้าขัดขืนก็ใส่กุญแจมือได้ไม่ใช่ผมบอกความจริงไปแล้วไงว่าผมไม่ได้เป็นคนทำผมไม่ได้ขับรถคันนั้นนะครับเชิญครับท่านรองเชิญครับท่านรองผมไม่ได้ทำเชิญครับเชิญครับนี่ผมไม่ได้ทำจริงๆผมได้ขับรถชนจะเข้าคุกทีไรก็สติหลุดแบบนี้ทุกทีเดี๋ยวผมจะตามไปจัดการเรื่องต่างๆที่โรงพักนะครับยังไงพี่อยู่ที่เนี่ยเตรียมเงินสดสำหรับผมแล้วก็ท่านรองไว้นะครับพี่คะเป็นยังไงบ้างคะช่วยเล่าเหตุการณ์เมื่อคืนให้ฟังหน่อยได้ไหมคะได้ไหมคะเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างอะค่ะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะพี่เป็นคนขับรถใช่ไหมคะเหตุการณ์ยังไงบ้างคะพี่คะท่านรองคะท่านรองเรื่องนี้ไม่ได้มีการจับแพ้ตามที่กระแสสังคมสงสัยอยู่ใช่ไหมคะโอ้ยไม่มีหรอกครับแพ้เพ้ออะไรอย่าไปสนใจพวกชาวเน็ตกันมากเลยนะครับคนกระทำผิดเนี่ยเขาก็ยอมรับหมดเปลือกแล้วครับเกิดอะไรขึ้นอีกอ่ะก็เห็นเองสารภาพทั้งหมดกับท่านรองไปแล้วแล้วขึ้นรถมาเกิดสติแตกเลยขึ้นมาอีกเจ้านายของเองนะก็จ่ายค่าสินไหมทดแทนกับญาติผู้ตายตามที่เรียกร้องไปแล้วจะต้องกังวลอะไรวะผมไม่อยากติดคุกกับคุณตำรวจคนเราทำผิดนะมันก็ต้องยอมรับผิดบ้านเมืองมันมีกฎกติกาผมไม่ได้ทำจริงๆนะครับในรถตอนสอบปากคำท่านรองก็ให้ผมสารภาพความจริงผมก็บอกความจริงไปหมดแล้วแต่ทำไมท่านรองกับคุณทนายถึงไม่ยอมจะให้ผมติดคุกล่ะครับผมไม่เข้าใจจริงๆเฮ้ยเดี๋ยวนะสารภาพความจริงอะไรเนี่ยก็ที่ว่านายจ้างผม1ล้านเพื่อให้ผมเป็นแพ้แล้วปิดแทนคุณแพ้ไหมครับแล้วท่านรองรู้เรื่องนี้จริงๆหรือเปล่ารู้สิครับก็ผมเป็นคนบอกเองผมไม่อยากติดคุกล่ะครับคุณตำรวจผมไม่อยากติดคุกจริงๆคุณตำรวจครับลองโทรหาคุณแพรวดูสิครับกดเบอร์หาคุณหนูแพรวอะไรของเองเนี่ยถ้าเองโกหกเรื่องนี้นะเองได้ติดคุกหัวโตแน่ครับผมสาบานครับฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมเป็นตำรวจนะครับอะไรนะคะเป็นตำรวจใครโทรมาลูกเขาบอกว่าเป็นตำรวจได้เบอร์หนูมาจากพี่น้อยค่ะพอพูดเองฮัลโหลนั่นใครผมเสียบุญชัยพูดสายน้อยมีเรื่องสารภาพอะไรบางอย่างกับผมกับเรื่องที่เสียทำข้อตกลงอะไรบางอย่างกับท่านรองผมเอง
สรุปผมต้องจ่ายให้ดาบอีกคนใช่ไหมในคืนที่เกิดเหตุเนี่ยเสียบุญชัยเห็นว่ารถคันที่ลูกสาวใช้เป็นประจำน้ำมันหมดก็เลยใช้ให้น้อยไปเติมให้ส่วนตัวน้อยเองก็ติดภารกิจจนดึกมานึกได้ทีก็ตีสามกว่าด้วยความที่กลัวว่าเช้ามาคุณแพรวที่ใช้รถคันนี้เป็นประจำจะไม่มีรถใช้จึงตัดสินใจแอบเอารถไปเติมน้ำมันแต่ยังไม่ทันได้เติมก็เกิดอุบัติเหตุซะก่อนแล้วทางญาติผู้ตายติดใจสงสัยอะไรบ้างไหมคะไม่มีครับเสียบุญชัยเองก็พร้อมที่จะรับผิดชอบทุกอย่างรวมไปถึงการยอมจ่ายเงินชดเชยให้กับทางครอบครัวผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนเงิน2ล้านบาท2ล้านเลยเหรอครับมันได้แค่ล้านเดียวฉันก็เพิ่งรู้พร้อมแกนี่แหละทางตำรวจมีภาพจากกล้องหน้ารถหรือกล้องวงจรปิดจากจุดเกิดเหตุมายืนยันให้กับชาวเน็ตได้หายสงสัยบ้างไหมคะคนทำผิดก็นั่งอยู่ตรงนี้แล้วไงครับหรือว่าถ้าใครมีคลิปที่ยืนยันได้ว่าเป็นคนอื่นที่ขับรถชนก็มายืนยันกับตำรวจได้ครับผมขอจบการแถลงข่าวเท่านี้นะครับดาบครับเอาตัวไปฝากขังไว้ก่อนเดี๋ยวก่อนสิคะท่านรองท่านรองพอจะมีหลักฐานเพิ่มเติมไหมคะท่านรองมาใช้ได้ยังไงคะว่าน้อยเป็นคนขับรถนะคะเพิ่ม2ล้านหมายความว่ายังไงคุณทนายไอ้น้อยมันเห็นพี่ยอมจ่ายให้ครอบครัวคนตาย2ล้านก็เลยขอเพิ่มเป็น2ล้านด้วยไม่งั้นมันคงว่าจะบอกความจริงกับนักข่าวครับเลยเถิดกันไปใหญ่แล้วนายจะส่วนของคุณและส่วนพวกตำรวจนั่นอีกเฮ้ยผมไม่ได้มีเงินทุงเงินถังเป็นสิบล้านนะเว้ยสิบล้านตรงนี้ผมเตรียมเงินสดไปแล้วเสร็จจากโรงพักบอกมาจะเอาเงินไปให้ที่ไหนผมอยากจบคดีนี้ภายในวันนี้เดียวอ้าวลูกน้ำค่ะขอบใจจ้ะเห็นคุณแม่บอกว่าบ้านเรากำลังมีปัญหาเรื่องเงินเหรอคะไม่ขนาดนั้นหรอกลูกเพื่อลูกพ่อยอมยอมแม้กระทั่งให้คุณทนายกับตำรวจนั่นรวมหัวกันได้ถ่ายเงินจากคุณพ่อเหรอคะหนูมีอะไรจะให้คุณพ่อดูค่ะสองคนไม่ใช่เพิ่งรู้จักกันนะคะแล้วก็เคยเรียกรับเงินสินบนค่าบิดเบือนคดีแบบนี้มาตั้งหลายคดีแล้วด้วยหนูยอมติดคุกดีกว่าปล่อยให้คนเร็วๆแบบนี้มารีดถ่ายเงินจากคุณพ่อแบบนี้ไม่ดีกว่าหรอคะไม่แต่แม่ไม่ยอมไม่ยอมไม่ได้แต่คุณแม่คะหนูอายุ18แล้วนะคะหนูโตแล้วหนูอยากรับผิดชอบชีวิตตัวเองเหมือนที่ผู้ใหญ่คนนึงที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมเขาทำกันเรื่องความผิดเราอาจจะปกปิดคนทั้งโลกได้แต่เราปกปิดตัวเองไม่ได้หรอกนะคะนี่เราจะต้องทนทุกข์อยู่กับเรื่องนี้ไปตลอดชีวิตเลยนะคะคลิปภาพจากกล้องหน้ารถหนูจะยืนยันกับสังคมได้ว่ามีคนกำลังพยายามจะบิดเบือนความจริงให้เป็นอีกแบบแต่แม่ให้หนูติดคุกไม่ได้นะอะไรที่ทำให้หนูคิดจะทำแบบนี้ลูกพ่อหนูเป็นลูกคุณพ่อคุณแม่ไงคะคุณพ่อสอนหนูเองไม่ใช่หรอคะคนเราเกิดมาต้องมีความรับผิดชอบทั้งกับตนเองและกับสังคมตกลงยังพอมีทางอะไรช่วยผมได้ไหมครับคุณตำรวจนี่เองจะกลัวอะไรถ้าเองไม่ได้ทำความผิดความยุติธรรมของกฎหมายจะช่วยให้เองรอดเองจากที่เองซัดทอดท่านรองรับเงินสินบนจากเสียบุญชัยมันไม่พอหรอกต้องมีหลักฐานอื่นให้มัดตัวให้ดิ้นไม่หลุดผมผิดเองไม่น่าเห็นแก่งนั้นเลยเธอเรื่องนี้เองพูดความจริงนะเสียบุญชัยกับท่านรองต้องมีนัดรับเงินโอนเงินกันแน่แต่คงไม่ให้โอนเข้าบัญชีเพื่อเป็นหลักฐานนะจะเป็นที่ไหนเมื่อไหร่ตอนไหนเท่านั้นเองคุณพ่อจะไปไหนคะคุณพ่อต้องรีบเอาเงินสดไปจ่ายให้กับคุณทนายพวกตำรวจยืนยันว่าต้องได้รับเงินสดก่อนถึงจะรีบเอาน้อยไปดำเนินคดีอะจ้ะแล้วคุณพ่อไปเอาเงินสดมาจากไหนคะไหนคุณแม่บอกว่าบ้านเราไม่มีเงินเนี่ยคะถ่ายโลเคชั่นมาให้ผมที
ตอนนี้ผมเตรียมเงินสดเอาไว้แล้วถ้าได้เงินกันไปแล้วก็ช่วยทำเรื่องนี้ให้มันเสร็จไวๆสักทีครอบครัวของผมอยากอยู่แบบสงบสุขสักทีคุณพ่ออ่ะเขาออกบ้านไปค้ำกับพวกเงินกู้นอกระบบอะไรนะคะนี่หมายความว่าคุณพ่อคุณแม่จะยอมทนทุกข์อยู่กับเรื่องผิดๆนี้ไปตลอดชีวิตเลยเหรอคะแต่แม่ไม่มีแต่แล้วค่ะแม่ถ้าไม่รีบทำอะไรสักอย่างนอกจากพ่อจะเสียเงินแล้วพวกเราทั้งครอบครัวก็ต้องอยู่กับความผิดนี้ไปตลอดชีวิตเลยนะคะถ้าพ่อกับแม่รักหนูจริงปล่อยให้หนูได้ตัดสินใจเลือกทางเดินชีวิตตัวเองนะคะกล้องติดรถอะอยู่ในห้องทำงานของคุณพ่อและถ้าลูกคิดว่าจะยุติเรื่องทุกอย่างได้และเลือกที่จะรับผิดชอบในสิ่งที่ลูกทำแม่ก็จะไม่ห้ามผมไม่คิดนั่นนะครับว่าคดีนี้มันจะง่ายได้อย่าเพิ่งประมาทไปนะครับแล้วการที่เรามาด้วยกัน2คนไม่เรียกว่าประมาทรับเงินสดไม่มีสลิปไม่มีหลักฐานการโอนอะไรต่างๆได้เงินแล้วผมก็ทําเรื่องส่งตัวนี้ทําไมเข้าเรือนจำส่วนไอ้พวกคนรวยเนี่ยมันก็หาเลี้ยงลูกใหม่โตเป็นคนเล่นเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายด้านหน้านี่ก็ถึงแล้วครับทนายกับท่านรองคงเดชอยู่ในนี้ทั้งหมดแล้วนะครับครับเดี๋ยวก่อนครับคือคุณทนายเคยบอกผมว่าได้เคยรู้จักกับท่านรองคงเดชมาก่อนไม่ทราบว่าตอนนั้นเคยทำคดีร่วมกันใช่ไหมครับทำไมวันนี้พี่บุญชัยดูแปลกๆครับนั่นสิครับมีอะไรทำให้พี่เริ่มไม่ไว้ใจพวกเราสองคนหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ไว้ใจครับแค่อยากจะสร้างความมั่นใจกับตัวเองว่าที่ผมได้เสียเงินให้กับทนายกับท่านรองไปแล้วเนี่ยคดีลูกสาวผมจะจบจริงๆใช่ไหมครับจบจริงๆสิครับพี่ตอนนี้ไอ้น้อยเนี่ยก็แค่รอให้ท่านรองส่งตัวไปดำเนินคดีในข้อหาขับรถโดยประมาทจนเป็นเหตุทำให้ผู้อื่นถึงแก่ชีวิตอยู่แล้วครับส่วนหนูแพรวเนี่ยพรุ่งนี้ก็กลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้เลยกับเงินเล็กๆน้อยๆแค่นี้ผมมองว่ายังไงก็คุ้มครับส่วนค่าจ้างน้อยพี่จะให้หรือไม่ให้มันก็ทำอะไรพี่ไม่ได้อยู่ในคุกไปแล้วครับผมคิดถูกจริงๆใช่แล้วครับคลิปนี้จะอธิบายทุกอย่างแทนพวกเราเองค่ะแม่แต่มั่นใจแล้วนะลูกมั่นใจแล้วค่ะนี่มันอะไรกันครับเนี่ยเองไม่ได้เป็นคนขับรถตำรวจตายหรอกวะมาติดตามคดีความคืบหน้าของน้องแพรวหลังจากที่มีผู้ปล่อยคลิปลับออกมาเพื่อฉีกหน้าท่านรองสารวัตรคงเดชว่าจับคนขับรถได้แล้วนะคะแต่ผลปรากฏว่าเป็นการจับแพรวรับบาปอีกแล้วค่ะท่านผู้ชมคลิปจากกล้องหน้ารถนี่มาไงก็ไหนทนายบอกว่าไม่มีไงแล้วใครเป็นคนปล่อยลงเนี่ยตอนนี้เป็นฝีมือยายแพรวลูกสาวผมเองถ้าลูกสาวพี่ทำแบบนี้เท่ากับลูกสาวพี่จะติดคุกคนเดียวเลยนะครับไม่ครับลูกสาวผมไม่ได้ติดคุกคนเดียวหรอกผมต้องจ่ายให้ดาบอีกคนใช่ไหมเปล่าครับผมขอความร่วมมือจากเสียนะครับงานนี้ผมเอาชื่อเสียของสารวัตรเป็นหลักกันสารวัตรครับ
เรื่องที่ท่านให้ผมเฝ้าติดตามดูตอนนี้เริ่มมีการเคลื่อนไหวแล้วครับแต่ยังไม่ทันได้เติมครับเกิดอุบัติเหตุไปก่อนนี่หมายความว่ายังไงเสี่ยร่วมมือกับตำรวจเล่นงานผมอีกแล้วเหรอทั้งที่ลูกสาวพี่ต้องติดคุกด้วยเนี่ยนะครับผมบอกแล้วไงลูกสาวผมไม่ยอมติดคุกคนเดียวหรอกครับเฮ้ยขอโทษครับท่านรองฮะขอเชิญครับเฮ้ยดาบกูทำอะไรเนี่ยนี่กูทำอะไรเฮ้ยนี่มันอะไรเนี่ยครับเดี๋ยวมันต้องมีอะไรเข้าใจผิดกันแน่เลยเดี๋ยวก่อนปล่อยก่อนเฮ้ยไม่ผิดหรอกครับขอบคุณครับท่านที่ให้ความร่วมมือขอเชิญครับท่านไปครับเดี๋ยวปล่อยอะไรกันเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวคุณขอเชิญครับคุณทำอะไรรีบผมอยากครับผมทำอะไรจ๋าคุณเนี่ยเชิญครับอะไรคุณไปเดี๋ยวนี่เฮ้ยเดี๋ยวเราพูดต้องหาไปเก็บที่สอนอนะครับผมได้รับมอบหมายจากสารวัตรถ้าติดตามดูพฤติกรรมของท่านรองคงเดชมาสักพักนึงแล้วเรื่องคดีการรับเงินสินบนแล้วผมก็ได้ข้อมูลจากน้อยว่าท่านรองคงเดชรับเงินสินบนในคดีน้องแพลวผมไม่นึกเลยว่าท่านจะให้ความร่วมมือกับผมด้วยลูกสาวของผมก็ต้องการรับผิดอยู่แล้วครับมีแต่ผมกับภรรยาเท่านั้นน่ะที่รักลูกมากเกินไปอยากช่วยลูกแต่มันไปทางที่ผิดไงมันก็เกิดเรื่องวุ่นวายขนาดนี้ผมเข้าใจความรู้สึกของท่านนะครับผมก็มีครอบครัวและก็ลูกสาวเหมือนกันผมว่าดาบรีบไปรับตัวลูกสาวผมที่บ้านเถอะเขารออยู่หนูขอบคุณคุณพ่อนะคะที่ยอมร่วมมือกับดาบเกรียงไกรครับต้องขอขอบคุณคุณหนูแพรและครอบครัวมากนะครับที่ช่วยจับตำรวจได้เร็วได้อีกคนนึงขอบคุณคุณแม่นะคะที่ยอมให้หนูได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องแม่ก็ต้องขอโทษลูกด้วยเช่นกันที่พ่อกับแม่รักหนูมากจนเกินไปจะไม่รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกแล้วไม่ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นนะลูกนะหนูรู้ไหมว่าพ่อภูมิใจในตัวหนูมากรักษาตัวสิ่งที่หนูทำในวันนี้จะทำให้หนูไม่รู้สึกผิดไปตลอดชีวิตค่ะพ่อกับแม่รอหนูอยู่นะลูกรอหนูอยู่ไม่เป็นไรหนูก็กลับหนูก็กลับไม่เป็นไรนะหนูแพลวเชิญครับมนุษย์ทุกคนเกิดมาล้วนเคยทำผิดพ่อแม่ไม่ว่าจะรักลูกมากแค่ไหนก็ตามแต่เมื่อลูกทำผิดก็ไม่ควรจะปกป้องลูกจนเกินเหตุแต่ควรฝึกให้เขารับผิดชอบในสิ่งที่เขากระทำเพราะไม่เช่นนั้นแล้วความรักที่เกินเหตุก็อาจจะย้อนกลับมาทำร้ายลูกเราได้ในอนาคตเพราะความผิดบางอย่างเราปิดคนอื่นได้ค่ะแต่เราไม่สามารถปกปิดตัวเองได้ก่อนจากกันวันนี้เราขออัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาเป็นหลักในการดำรงชีวิตของคนไทยทั้งประเทศรากฐานที่นับว่าสำคัญคือรากฐานทางจิตใจอันได้แก่ความหนักแน่นมั่นคงในสุจริตธรรมอย่างหนึ่งในความมุ่งมั่นที่จะประกอบกิจการงานให้ดีจนสำเร็จอีกอย่างหนึ่งเหตุใดจึงต้องมีความสุจริตและมุ่งมั่นก็เพราะความสุจริตนั้นย่อมกีดกั้นบุคคลออกมาจากความชั่วและความเสื่อมเสียทั้งหมดได้จึงช่วยให้บุคคลมีโอกาสใช้ความรู้ความสามารถแต่ในทางที่ถูกที่เจริญแต่เพียงอย่างเดียวพบกันใหม่วันเสาร์หน้าอย่าลืมนะคะฟ้ามีตา
ไม่ชัวร์ผลสุดท้ายสิ่งที่ทำไปจะตามติด